ส่วนตัวแล้วพี่ท็อปอยากจะเห็นเกมอะไรมาสร้างเป็นหนังครับแล้วก็อยากจะให้ใครกำกับแล้วก็แสดงพูดเรื่องนักแสดงผมไม่ค่อยเก่งผมพูดเรื่องหนังกับผู้กำกับดีกว่าโอเคผมอยากให้มาริโอมาริโอเลยก่อนอื่นเลยให้เกมกันเอามาทำให้เป็นหนังเฮอร์เรอร์แบบที่ทุกคนคาดไม่ถึงอะ เหมือนอย่างไบรท์เบิร์นอะอย่างนั้นอะอยากเห็นมาริโอในมือของเกมกันในแบบไบรท์เบิร์นไอ้เหี้ยแค่พูดก็น่าดูแล้วอะจริงกลับออกมาช่วงไล่ๆกันเลยก็ได้มาริโอเหมือนกันแต่ให้อีกคนกำกับเจมส์คาเมรอนโอ้โหเจมส์คาเมรอนเอาให้แฟนตาซีเอาให้แบบเป็นมาริโอแบบมงเห็ดไปเลย มงเห็ดล่าเต่าผมเอาไปเลยมาริโอจะตัวสีฟ้าก็ได้แล้วแต่พี่เลยครับเออมีอีกเกมนึงที่ผมโคตรติดใจตอนเด็กบัดดี้ลอโอ้โหบัดดี้ลอนี่ตัวละครน่าสนใจนะใช่เป็นหนังน่าจะมันมากผมเห็นด้วยแต่บัดดี้ลอต้องให้ทิมมิลเลอร์กำกับคนที่กำกับเดดพูลภาคหนึ่งแต่ถ้าอยากได้ความโหดแบบเลือดสาดเลยนะขอโรเบิร์ตโรดริเกสกำกับโอ้ยบัดดี้ลอจะเป็นการแบบกัดคอเลือด ใช้เลือดประมาณสัก1ตัน3รถบรรทุกไปเลยหลังเรื่องนี้อะไรเงี้ยแปลงร่างกัดกันเออแปลงร่างกัดกันแอคชั่นฟันกันตัวขาดครึ่งอะไรเงี้ยต้องโรเบิร์ตโรดริเกสทำบัดดี้ลอน่าจะโหดมากใช่ไหมฮะน่าสนใจนะโดยเฉพาะมาริโอในเกมกันเนี่ยอยากดูมากรอดูมากใครก็ได้สงสารนี่ถึงเกมกันหน่อยบอกทำมาริโอแบบฉบับเฮอร์เลอร์มาริโออาจจะเป็นเอโรติกก็ได้เอากับเด็กอะไรอย่างเงี้ยเออเอาให้มันสุดไปเลยจริงเกมกันผมเชื่อมือป๋าสุดอยู่แล้ว